ไม่ตาวโหดาเรียกคลิปออกมาเรียกคลิปออกมาเลยต้องแฉต้องแฉต้องออกมา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 ออกมาเลยครับต้องแฉครับต้องแฉต้องแฉชิโนมาดิชิโนมาเฮ้ยเราชุบได้ป่ะตอนเราไปบุกอ่ะชุบได้ป่ะไม่ได้ครับไม่ได้ลุงเฮ้ยแต่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อ่ะลุงเฮียรถระเบิดเฮียเฮียคนเดือดมีกาแฟป่ะจะตายเปล่าอะไรครับห้าหกห้าหกกับอาบน้ำครับเชียงรายพาโยนไหมเอาง่ายถ้าเราแพ้พวกมึงไม่แพ้ไอ้ตีพาแพ้ท่องให้ขึ้นใจเลยเว้ยอันนี้กูพูดจริงจริงไฟลุดด่านเกมไฟลุดด่านเกมอันนี้จริงเลยเพื่อนทำท่าเพื่อนทำพลาดอุดมคติกูต้องด่าไอ้สัตว์ห้าหกมีมีสเปรย์ปะไม่มีครับไม่มีห้าหกใช่ไหมเกมสองครับห้าหกทำโลกให้ยากอะไรไม่รู้นี่ถามแบ็กซี่ครับเดินถามมีกาแฟไหมอ่ะจะล่วงแล้วอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีหรอกเทโทรศัพท์มีโทรศัพท์ปะมีโทรศัพท์ปะถ้าว่าล่ะโทรศัพท์เหลือปะกระเป๋าอะไรเหรอ1.9เหลือเดี๋ยวรถเกมต้องพาวก่อนเราน่าจะชนะนะเราน่าจะชนะนะคิดว่าเราน่าจะชนะจริงครับเราได้ฮีโร่ใช่เราได้ฮีโร่เยอะเราได้ฮีโร่เยอะเราน่าชนะไฟเซอร์สายเราได้เกือบหมดเลยนี่ต้องพาวนะต้องเราที่เราได้ได้3-4 3-2ไม่มีเกมถ้าเวลามากกว่านี้เราน่าจะโดนทีมของนี่ดิใช่ถ้าเวลามากกว่านี้โดนทอดทำไมลังเลเรื่องตึงวะเราโยนพี่เราโยนขอโทษด้วยนะครับลุงวันนี้ไม่เกิดประโยชน์ไม่ครับไม่ถ้าขอโทษมันหายมันก็พูดได้หมดไอ้ตีไอ้เหี้ยมึงไปผูกคอเลยสัตว์ตอนนี้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันอีกครับมึงต้องไปผูกคอไอ้สัตว์มึงคนเดียวเลยมึงคนเดียวเลยเขาเล่นดีจัดเขาเล่นดีตั้งใจจัดมึงคนเดียวไอ้เหี้ยมึงต้องซ้ำเว้ยสัตว์ต้องซ้ำร้อยคนทำผิดอ่ะต้องตายต้องซ้ำใช่ไหมล่ะใช่ไปผูกคอตายตอนนี้เลยไอ้เหี้ยไปโอเคเดี๋ยวผูกคอตายหลังบ้านแป๊บนึงลุงตัวสีหลักบ้านแป๊บนึงใครรู้ไม่ดูได้หลุดเท่ากับไม่ดูได้ใครหลุดเท่ากับอะไรนะใครหลุดเท่ากับอะไรใครหลุดตอนนี้ตัวกำลังขาดหายใจตายด้วยนะใช่พี่แลบดินด้วยนะแลบดินชูพี่ก็พูดเกินไปใกล้หลุดเจ้ากับโง่ใกล้หลุดมากใกล้หลุดไม่พี่อุ้มเออเป็นศาสตร์นะไม่เกี่ยวแต่มึงพลาดไงมึงพลาดไงไม่เกี่ยวมึงจะอุ้มไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงพลาดไม่เออพลาดไงไม่เออแต่มึงพาเพื่อนพลาดไงเนี่ยลุ้นขี้แตกเลยสัตว์ทำไมอ่ะเกมมันไม่หนุกหรอไอ้เหี้ยตีเหี้ยเหนียวอ่ะตอนเนี้ยไอพีทไม่อยากชนะขาดครับอยู่พี่อยู่ต่อกาแฟอันนี้ยอมรับแล้วเหรอใช่ครับไอ้เหี้ยตอนแรกกูชนะต้องยอมรับว่าลุกมาให้แล้วปักนี่ของจริงๆแล้วสรุปไปหลุดพี่ได้กูจะห่อแล้วไอ้เหี้ยมาจากไหนคลิปกับหัวหลุดหลุดยกกลุ่มเลยคลิปกับหัวหลุดยกกลุ่มไอ้เหี้ยเราเป็นคลิปไอ้พวกมึงเหลือเยอะป่ะเคสอ่ะเหลือเยอะป่ะเหลือเยอะป่ะใกล้ใกล้เออป่ะกี่นาทีอ่ะไอ้อะลุงเคสเหลืออีกกี่นาทีเอออ่ะพี่ต่อคลิปแบบไม่ได้จัดเลยครับฝั่งผมถ้าเราไม่มันมีคลิปที่หลุดไปเยอะไม่ใช่หรอมันเออแค่2เคสเองตอนตี2อ่ะเออหมดเลยลุงเออหมดเลยหลุดตรงไอ้ร้านหรูอ่ะเออหมดเลยเออหมดเลยหรอใช่เออแต่ทำไมมันขึ้นแค่2อ่ะกูเห็นแค่ไอ้พิงกับใครวะไอ้เนื้อไปอีกคนนึงอ่ะไอ้เนื้อไปอีกคนนึงอ่ะเนื้อของผมเมื่อกี้นี่หรอตัวนึงมีพี่มาดีอีกคนครับพี่มาดีโดนชุบทันพี่5เคสนะเราอุ้มได้5เคสป่ะมีไอ้เจเออด้วยครับไอ้เจอ๋อใช่ของเรามีพี่จุกก็เออเมื่อกี้พี่เนิร์ดพี่จุกก็เออเมื่อกี้พี่พิงพี่พิงพี่จุกสี่จังเบยอยากจะเออจังเบยแต่ไม่รู้ว่าผมโดนเม็ดเดียวตกรถเลยอ่ะสูสีสูสีสัตว์สูสี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 เขาบอกว่าไปสี่อ่ะไปสี่อ่ะสามประมาณสามอ่ะเคสคีปอ่ะแล้วเราอุ้มคีปไปเท่าไหร่เราอุ้มคีปไปเท่าไหร่เราคีปห้าครับเป็นห้าเฮียอุ้ยปังเอาไปใครรู้ใครรู้กันรู้กันรู้กันอุ้ยใครกล้องจะสวยน้อยหน้าของใครหน้าไม่แก่ใครใช้14โปรถ่ายพี่โนครับใช่ครับพี่โนครับพี่โนผมขอเสนอได้ไหมครับคือมันต้องมีรางวัลผู้ชนะหน่อยนะอันนี้มีรางวัลไหมครับผู้ชนะรางวัลเหรอเออรางวัลเป็นยาอมไหมครับไม่ไหวแล้วควรแบบเป็นรางวัลค่าแบบ5ล้าน3ล้าน4ล้านอะไรประมาณนี้ก็ยังดีนะพี่เขาจะได้แบบเต็มที่อ่ะทองอ่ะพี่กิโลได้ทองเออท
ทองแล้วก็อะไรนะคีปได้แบบ5เหรียญนี่พี่10เหรียญนี่ต่อคนคีปได้ซัพพลายบ็อกซ์อะไรก็ได้ครับมีได้ครับเดี๋ยวขอสรุปแล้วเดี๋ยวขอประกาศย้อนหลังได้ไหมครับเออๆควรมีรางวัลให้พวกเขานะเพราะว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกับแก๊งผมนะคือพวกเขาได้นะพี่หนอส่วนเรื่องค่าปรับผมต้องไปคุยตำรวจป่ะครับที่โดนขับปรับไปหมดโดนเท่าไหร่กระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรไอ้แก๊งนี้มาใกล้ๆหน่อยแก๊งนี้มาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวมาใกล้ๆหน่อยขอบคุณครับครับที่รู้กี่ไฟกี่ไฟก็โดนมาเชฟพี่กอล์ฟตายนั่นน่าจะอีกแก๊งที่มีฟาสติกเป็นไรเนี่ยเหม็นหลังได้ไม่เป็นไรเหม็นอะไรวะเกียร์เราเด้งนะพี่เหม็นอะไรวะเหม็นมึงไงชิโน่มันเหม็นอะไรวะเหม็นมึงอ่ะเหม็นมากเลยวะมันไม่เชื่อเยอะปากมาใกล้พี่เหม็นมึงอ่ะโอเคสรุปคะแนนมาแล้วครับเฮ้ยอดีตพี่แดงได้ทั้งหมด 4.1 คะแนนครับโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหเฮ้ยไม่ต้องลุ้นหายแล้วแหละได้เท่าไหร่นะชิบหายแล้วอุ้มคีปไป4ได้5ช่องปิดก็ได้5ก็ได้เป็น5ปกติอีก1ทางสปาร์คลี่ได้ทั้งหมด 6.9 แต้มครับโอ้ยห่าง2ห่าง2เป็นเคสปกติ19แล้วก็คีปอีก5คือผมบอกตรงนะถ้าสปาร์คลี่มาเล่นหม่งผมตอนแรกอะสูสีครับอันนี้พุ่งตรงโอเคมีบอกคือมีนิดนึงนะครับคือคีฟฝั่งสปาร์คลี่แอบไปเลยครับให้เต่าโหดเรียกคีฟออกมาเลยต้องแฉต้องแฉต้องออกมาต้องออกมาต้องออกมาต้องแฉครับต้องแฉต้องแฉชิโรมาดิชิโรมาดิมาดิเต็มครับ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 แอบอะไรวะเย็นนี่ไอ้ยาตั้งนานมีใครช่วยช่วยชี้แจงหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเขาถึงมีคำพูดพูดคิดดูดิคลิปไม่ขายอะครับทางฝั่งคลิปสบายดีช่วยชี้แจงหน่อยฮะใครพอจะอยู่รวมกลุ่มคลิปบ้างใครอยู่ใครน่าจะรู้เห็นกันเยอะสุดนะพี่ได้ยินผมไหมพี่พิมพ์พูดอะว่าขอหิวอาหารหน่อยครับมันบอกว่าตายละขายยาตั้งนานไม่มีใครมาแทนพูดสิคลิปใครวะปากไปไหนไรซัดไอพิมพ์มันพูดอะใช่เหรอไม่ถูกไม่บอกใครเป็นมงได้ไหมพี่จะได้หลายคนเลยก็มึงแอบจริงไหมล่ะคนทักคีอะไรไม่ได้ผมไล่เคสตลอดเลยพี่เอาไหนมั่งเอารูปไหนมั่งอ่ะเอารูปไหนมั่งว่าแต่เอารูปนี้ก็อ่ารูปนี้ก่อนรูปแรกรูปเล่นผมเล่นที่อยู่แล้วเล่นแบบตัวอะไรขนาดนั้นมาดิววิ่งเข้าบ้านไปกี่รอบครับมาดิววิ่งเข้าบ้านไปกี่รอบถ้าจะ3รอบเอายากันหมดเลยแล้วก็ประกวดไม่ได้ฝั่งผมได้ยินมาพุทธภาได้ยินมาก็คือผมได้ยินได้ยินชัดเซฟรีแล้วก็พี่แจ็คกี้มาหน้าบ้านแล้วผมก็ออกไปไล่เลยคือเซฟรีแล้วผมก็เข้าไปเติมน้ำมันแล้วก็ออกเลยผมไม่ได้จบเพราะเขาต้องมาหน้าบ้านหรือเปล่าคุณหนึ่งต้องออกไปอ่ะถ้าเขาไม่มาเขาไม่ออกคือผมว่าเข้าไปเติมน้ำมันไม่มึงต้องถามงี้มึงเคยคิดจะบุกกูบ้างหรือเปล่าดีกว่าลืมไปแล้วนะหน้าที่คลิปคือนัดไฟอ่ะแต่พี่ก็ได้นัดไฟกันบ้างปะพี่ไม่ได้อยู่เลยพี่โดนอุ้มตลอดทั้งมีการนัดไฟเกิดขึ้นมาครับคลิปพุทธภาครับมีการนัดคุยกันไหมช่วยแจ้งหน่อยนัดแค่ไฟแรกครับไฟแรกอย่างเดียวที่เหลือเงียบหมดถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมได้ครับฮัลโหลใช่แต่ออกไปตลอดไม่ครับเอาแบบออกไปสู้ตลอดครับผมออกไปสู้ไม่จะบอกเฉยว่าหน้าที่คีฟเฉยบอกหน้าที่คีฟเฉยครับคีฟอยู่ป้อมสามพวกผมล้วงไงครับพวกผมยืนเลนกลางอ่ะผมจะล้วงไงอ่ะอยู่บ่อใหญ่อ่ะล้วงไม่ได้นะครับล้วงไม่ไหวไม่ถ้าทางคีฟสปาร์คลี่เห็นแย้งก็พูดได้เลยคีฟไม่เห็นแย้งก็พูดได้เลยแต่ว่าเล่นยังไงเขาพูดก็คีฟมันต้องบุกเล่น .a เป็นก็ได้ไม่ต้องถามป่ะคีปต้องบุกคีปต้องบุกนี่แอบนะคีปมันที่ไหนคีปมันอยู่ที่บ้านแถวบ้านผมก็เลยผมก็เลยตีตลอดเลยก็ไปเอาคีปอะไรอยู่แถวบ้านอ่ะเจอกี่รอบเจอกี่รอบเจอที่กี่รอบเจอกันรอบเดียวอ้าว
เจอที่กี่รอบเจอที่บ้านรอบเดียวรอบตรงนั้นผมไม่ได้พูดถึงจานนี่แต่หลังจากดีซีประกาศว่าใครล่ะใครก็ใครไงหลังจากดีซีประกาศอ่ะเซิร์ฟก็เห็นจานกลางเยอะนะหลังจากประกาศนะครับตอนที่ดีซีประกาศว่าคลิปห้ามแอบก็คือเห็นตลอดแล้วหลังจากนั้นอ่ะอันนี้ไม่ได้ติดเลยถึงได้มา3เคส4เคสนี่ไงที่ได้จุกจานพิงแล้วก็ไอ้เนิร์ดอ่ะใช่ไหมครับอันนี้ผมเจอตรงอันนั้นไฟสุดท้ายแล้วไฟสุดท้ายพี่สั่งไม่ไฟสุดท้ายครับไม่ใช่ไฟสุดท้ายครับที่มึงอุ้มเนี่ยเออนี่ไงที่มึงอุ้มเออนี่ไงผมไม่อุ้มพี่ผมไม่อุ้มพี่ผมอุ้มไอ้เนิร์ดไม่ใช่ก็มึงไอ้เนิร์ดไอ้จุกไอ้ตรงนั้นแหละนั่นแหละกูเป็นคนสั่งนั่นแหละกูเป็นคนสั่งให้บวกอันนั้นมันไฟสุดท้ายแล้วนั่นแหละตายนั้นน่ะเห็นคลิปเห็นจริงอันนั้นมันหลังจากที่อันนั้นหลังจากนี้แล้วหลังจากที่ด่าไปแล้วหลังจากที่หลังที่ซีประกาศนี่ใกล้จบแล้วก็เซิร์ฟบอกไงว่าหลังจากที่ซีประกาศก็คือเห็นคลิปตลอดเลยแล้วก่อนนั้นเนี้ยคือตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มจนถึงก่อนที่จะมาไฟตรงร้านเพชรเนี่ยคือเราอยู่แถวบ้านหมดเลยหรอไม่คือผมก็อยู่นี่ครับขับล่ากันตลอดเลยล่าไล่ฆ่าฝั่งมึงล่าใครวะกูถามจริงมึงล่าใครไม่รู้อ่ะคนในแก๊งพี่อ่ะแถวบ้านปะแถวบ้านมึงปะโซนแบบโซนนอกเมืองอ่ะก็แถวบ้านมึงไงบ้านเล็บแถวบ้านมึงบ้านนั่นแถวบ้านมึงก็ล่ะก็คือไม่เป็นไรครับแค่อยากจะบอกเฉยๆว่าอ่ะมันอยากให้มองว่ามันเป็นเกมกีฬาเล่นไม่ต้องอะไรขนาดนั้นหมายถึงว่าให้รู้หน้าที่ตัวเองอะให้สื่อสารกันตลอดอะมันควรจะเป็นสื่อสารตลอดมันควรจะเป็นคีฟนัดเจอคีฟอะมาตีกันอะที่เป็นพื้นที่ตรงกลางอะไม่ใช่แบบพื้นที่บริเวณบ้านอะอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะต้องบอกก่อนนะพี่ไม่รู้จริงๆว่าพี่โดนอุ้มเยอะมากวันนี้พี่ก็ไม่รู้จริงว่าเราได้เล่นอย่างที่เขาหมายถึงหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่ได้นี่นะไม่อยากจะเบรฟพวกเองนะแต่หมายถึงว่ามึงต้องรู้หน้าที่มึงต้องนัดไฟให้มากกว่า1ไฟหน้าที่ของคีปอ่ะไม่ใช่นัดแค่ไฟใหญ่ไฟเดียวที่เหลือแม่งต่างคนต่างเล่นแค่นั้นเองพรุ่งนี้ก็ปรับอย่าเพิ่งหมดอารมณ์ซะก่อนเพราะนี่เพิ่งคู่แรกมันมียังไม่มีอะไรเพอร์เฟคหรอกมันก็ค่อยๆปรับค่อยๆเพิ่มข้อดีข้อเสียไปแก้ข้อเสียเพิ่มข้อดีเข้าไปอะไรเห็นว่าควรเล่นก็เอาเพิ่มเข้ามาอะไรที่ไม่ควรเล่นก็เป็นข้อห้ามไปประมาณนี้ดีกว่าผมไม่รู้เรื่องเพิ่งรู้ว่าคีต้องบุกด้วยมีอะไรจะทางนี่ครับถ้าพี่อยากรู้คีได้ยังไงพี่ไปดูไอ้จุกเล่นอ่ะผมบอกเลยจุกเล่นเหมือนคีจัดเลยทางฝั่งพุทธภาพมีอะไรบอกทีซีได้เลยครับอะไรที่ไม่โอเคเบอร์หรือว่าจะเป็นข้อที่ไม่ดีอยู่บอกได้เลยเขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวแก้แน่นอนไม่ต้องห่วงพูดได้เลยเรารู้สึกไงเพราะว่าคู่ต่อไปจะได้มันกว่าเดิมด้วยไม่น่ามีไม่ได้บุกหลุดบ่อยไอ้จุกพูดได้ครับพูดได้เลยแบบอยากให้มาชนกันบ้างอยากให้พูดนะครับเพราะว่าจะได้ปรับเออเขาบอกว่าอยากให้มาชนกันบ้างครับเขาอยากให้มาชนกันบ้างอยากให้แบบชนมันกว่านี้แค่นั้นเองไม่ใช่แบบไปขับรถตามหาไปตามหามาอะไรอย่างนี้ไงแต่เนื่องด้วยว่าแต่ต้องบอกก่อนว่ามันมีเคสอุ้มกันไงพอเคสอุ้มมันจะไม่หมดคนมันก็ไม่อยากรวมอะไรประมาณนี้เฉยไม่หมายถึงต้องการไฟแบบไหนครับหมายถึงชนกันหน้าบ้านเลยเหรอเออต้องพูดกันหน่อยคือแค่เวลาไล่เคสก็แทบไม่มีแล้วนะเอาจริงๆอ่ะใช่ครับมันไล่เคสเนี่ยมันเลยไม่อยากรวมกันอันนี้เข้าใจอยู่อันนี้พวกผมไล่เคสกันชิบหายเลยนะอันนี้อยากให้บุกแบบไหนถ้าผมไม่ไล่ครับลุงบอกได้มึงก็ไล่แต่พวกกูก็ไล่ไงมึงอยากให้บุกแบบไหนเล่าไม่คีมันก็เล่นปกติคือมันอยู่แต่แถวบ้านใครจะไปไล่ได้ไม่แต่กินนี่มึงไม่แต่กินนี่มึงบอกพวกไอ้นี่พวกไม่ใช่คีไม่ใช่หรอใครครับไอ้คนตะกี้เนี่ยใครเอ่ยผมพูดถึงใครเอ่ยไม่มึงบอกต้องการแบบบุกหมดเลยไม่ใช่หรอไม่ครับที่ผมสื่อเมื่อกี้เหมือนที่พี่แซกเอ้ยพี่แจ็คพี่เซิร์ฟพูดเลยครับว่าอยากให้มาชนกันอย่างนั้นนะครับคนกันหมายถึงคีปหมายถึงคีปผมไปบอกคีปผมไปตลอดเลยไม่อันนี้มึงพูดหมายถึงคีปหรือหมายถึงคนคีปครับหมายถึงคีปคีปจะบุกแบบไหนก็บอกไปเลยครั้งแรกครั้งหน้าจะได้เอาใหม่
แบบไม่มีสมองแบบก็ถอดชนไปเลยไหมทุก5นาทีคลิปต้องมาเจอกันตรงนี้ง่ายกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะดีนะดีนะมันจะได้มันด้วยต้องมารายงานตัวจุดกลางอ่ะเออกลางอ่ะเอาไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะใครเป็นคลิปอ่ะเพราะว่าเพราะแต้มใหญ่เป็นหน้าที่หลักรู้ตัวเองเลยเพราะว่าคลิปอ่ะบางทีคลิปมันก็ไปไหนก็ไม่รู้ไปช่วยพงไปช่วยเพื่อนไปเหี้ยอะไรกูก็ไม่รู้หน้าที่ของคลิปมันต้องทำอะไรทีเนี้ยเราก็นัดทุก5นาทีให้ TC ประกาศว่ามาเจอกันตรงนี้ตีกันไปเลยคลิปแล้วเราค่อยไปเจอกันอีกทีนึงใครเหลือรอดก็ไปเจอกันตรงนั้นก็ได้ไปช่วยคลิปนี่ง่ายกว่าอันนี้ดีนะนี่หนุกนะลุงอันนี้ดีสัก20นาทีก็ได้ครับลุงเพราะว่ามันจะได้ของเลเบลดีกว่าจะได้ดีของเลยครับสัก20นาทีกำลังดีครับผมว่า5นาทีน่าจะไวเกินผมว่าเดี๋ยวเป็นข้อห้ามไปเลยครับคลิปห้ามเข้าบ้านปัญหาเลยคลิปห้ามเข้าบ้านรีโหลดตามสาธารณะพื้นที่ข้างนอกจบดีไหมครับอันนี้แฟร์ทุกคนเลยในแอร์เรียบ้านก็ไม่ต้องไปเลยใช่ยากันหรอยากันเซอร์อ้าวเพื่อนส่งกันดิติดต่อกันดิใช่ก็เป็นคลิปมันก็ติดต่อเพื่อนไปดิไอ้เหี้ยใช่ประสานกันเองไม่คืออย่างนี้คลิปไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องเอายากันคือคลิปมันตัวเนี่ยครับมีไหมใน .a คลิปวิ่งไปเอาของกับฮีโร่คลิปมันตัวโดนอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีออปชั่นอยู่แล้วคลิปมันต้องสู้กันเองอ่ะคือกูอยากเห็นมึงมาสู้กันที่กระดานกลางทุก5นาทีอ่ะแล้วใครชนะมันก็รีพอร์ตให้เพื่อนมาอุ้มไปอ่ะประมาณเนี้ยใช่ปะตัดเรื่องยาการไปเลยคลิปอ่ะคลิปเอาตัวรอดไปเลยแค่นั้นเองมึงตัวใครตัวมันคลิปมึงตัวฟรีอยู่แล้วเจอกันอ่ะ10นาทีหรือ20นาทีเจอกันตรงนี้ TC ประกาศทำวงไว้เลยครับเจอกันตรงนี้เหมือนคีปปิ้งเดินอะวิ่งเดินตัก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 ทีคีปรายงานตัวอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างครับTC ประกาศไปเลยจุดตรงเงี้ย2จุดครับเป็นคีปอีกฝั่งนึงเนี่ยเจอกันตรงสนามบินก็ได้ครับสนามบินทะเลทรายใช่ไหมพอมายืนวงแล้วก็เดินกันเลยครับเดินกันตีเลยแล้วใครที่เหลือใครจะมาก็มาอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าคนมีเยอะกว่าก็ได้คีปไปจบใช่ได้สนามบินสนามบินล่างนะกรณีที่คลิปอีกฝั่งโดนอุ้มไปแล้วเขาไม่มาจะเป็นอะไรวะลุงหมายถึงถ้าคลิปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาโดนอุ้มหมดเลยอ่ะโดนเราอุ้มหมดเลยก็ไม่เป็นไรไงครับก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าโดนอุ้มหมดเขามาไม่ได้อยู่แล้วแต่คลิปเราก็ต้องไปรายงานตัวใช่ไหมสมมติใช่ไหมคลิปมี5คนโดนอุ้มไป4อีกคนนึงก็ต้องมาคนเดียวและคลิปนั้นเหลือมา4อย่างเงี้ยก็ต้องมาคนเดียวต่อ4ก็ต้องมาใช่นั่นคลิปเขาจะได้ไปแบบนี้มันกว่าคลิปจะแสดงตัวตนเอาง่ายๆจะมีตัวตนให้เห็นแน่นอนใช่แบบนี้นะตั้งแต่วันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยพี่โนครับประกาศไปเลยครับพรุ่งนี้เราบอกคลิปให้เคลียร์เลยทุก10นาทีเอ้ยทุก20นาทีอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องมาคือให้เขาดูเวลาเองอ่ะมาเองอ่ะพี่เขาน่าจะดูเป็นได้ตอนนี้เดี๋ยวจดๆเลยได้นี่10นาทีได้เลยครับเดี๋ยวจัดการให้เลยครับพรุ่งนี้เจรสถ้าพี่โนช่วยย้ำอีกทีนึงนะครับไม่มีการห่อเปและลากนะต้องห่ออันนี้เท่านั้นนะครับอันนี้พี่เน้นย้ำวันนี้ก็มีครับมีคนที่ยังไม่รู้แกงก็ยังมีคนที่ไม่รู้ว่าประสานงานไปยังไงไม่เป็นไรเขายังรู้ว่าเขาสามารถห่อเปและลากไปได้ประมาณ3เคสเราก็ต้องไปไล่บอกเขาช่วย okay. แจ้งได้ครับได้ครับครับแค่นั้นเองก็คืออย่างเงี้ยพี่ง่ายๆครับก็คือหอบเปียะไม่มีเลยถ้าจะอุ้มก็คือถ้ามันตายไปแล้วเกินเวลาก็ปล่อยเลยพี่อะไรประมาณนี้เอาง่ายๆหอบเปียะไม่ต้องใช้ใช่หอบเปียะไม่ต้องใช้ครับง่ายกว่าอย่างมันก็มีกรณีสมมติถ้ามีหอบเปียะก็ผมหอบไปตีที่บ้านอะไรประมาณนี้โอเคมันเป็นช่องโหว่เดี๋ยวมันยืดมันมากมายอีกโอเคใช่ครับทราบอันนี้เห็นด้วยเดี๋ยวเราจะแก้ไขแล้วผมไม่ทำให้ครับโอเคแอบสนุกมากครับวันนี้สนุกมากครับสนุกมากครับโคตรมันมันจริงครับมันจัดเห็นดาวเยอะเลยครับเดี๋ยวจะมันจริงครับพี่มันจริงครับเดี๋ยวจะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างข้อผิดพลาดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะดีพี่อันนี้ดีจะได้ให้เรียบร้อยจะให้ไม่มีข้อผิดพลาดอีกครับหรือว่าพรุ่งนี้อันนี้เวิร์กอ่ะครับสปาร์คลี่ไปขอโทษครับขอบคุณมากทุกคนสำหรับวันนี้ขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่เจเจด้วยครับ
คลิปเป็นฮีโร่อยู่ก่อนนะครับคือรถกับที่ไปอยู่บนเขาแล้วที่เป็นลุงผมไปดีกว่าปะโอเครถ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 ไอ้มาดีอยู่ไหนเอามาจากใครเอาคืนคนนั้นครับจะไปดูเฮ้ยเฮียรถบักครับมาดีอยู่ไหนอ่ะรถบักคนนึงไปฟังพวกนั้นครับมันไม่ได้ตึงมันแค่เสนอพูดอะไรที่มันผิดพลาดแล้วปรับใหม่มาดีไม่ได้ตึงนะเฉยๆควรแก้นะแก้รถควรแก้นะถ้าข้างหน้ามีแข่งเลข34เพราะว่ามันส่งปัญหาเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้ไฟท์แต่ถือว่าข้อดีอ่ะมีเยอะนะนี่พูดข้อเสียนะข้อเสียแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวตรงที่ว่าเราแพ้สู้ไฟท์ไม่ได้เลยจริงครับลุงเงียบเลยผมเงียบเหรอผมกำลังไอ้นี่อยู่กำลังงงอยู่ครับว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรกันครับกำลังคิดอยู่ว่าพูดถึงเรื่องอะไรใครไม่บุกยังไงใครไม่บุกคีปต้องบุกหรอผมไม่รู้นะว่าคีปมันต้องบุกเนี่ยเพิ่งมารู้ตะกี้เนี่ยตะกี้เนี่ยเพิ่งมารู้เลยกำลังนั่งคิดเห็นแชทพิมพ์มาว่าคีปมันต้องบุกผมก็อ่านคีปมันต้องบุกก็เลยนั่งงงอยู่ว่าผมกำลังนั่งจับใจความอยู่ครับว่ามันคุยอะไรกันอยู่ผมเลยนั่งแจ็คมันพูดอะไรใครต้องบุกไอ้พิงค์มาขายยาไอ้พิงค์บอกไอ้พิงค์ขายยาไม่มีใครมาแทงเลยเฮียอะไรก็ไม่รู้แต่ที่เหลือมึงเก่งแล้วว่าแต่เรื่องผมก็มึงรู้กันอีกอย่างนึงก็คือพี่พี่โดนอุ้มไปมัน4รอบมั้งโดนอุ้มไป4รอบพี่โดนเพื่อนช่วยได้รอบเดียวมีเพื่อนมันแค่ที่เหลือตำรวจหมดเลยอันนี้อาจจะเป็นแผลของพวกเองก็ได้แต่พี่ก็อยากมันอุ้มแถวบ้านอะพี่โดนอะแถวบ้านนั้นเลยคือไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงไม่ตามเคสเพื่อนตอนที่อาตีโดนอุ้มมาเจอรถไม่เจออุ้มหนีกันเลยไม่ไหวครับมันก็เลยไม่มีคนไปช่วยเยอะประมาณนั้นอันนี้แค่มุมมองไว้เฉยๆไม่เป็นไรแต่ถือว่าทำแต้มได้ดีครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรน่าผิดพลาดละมีก็คือข้อผิดพลาดเดียวเลยคือจำนวนคนที่น้อยเกินไปมันต้องฟูหน่อยใช่ครับลุงทุกอย่างเล่นเพอร์เฟกต์เลยการพูดคุยกันหรือว่าอะไรกันเนี่ยพัฒนาจากเมื่อก่อนเยอะมากครับลุงเมื่อก่อนนี้จะเป็นแก๊งแตกเนาะแก๊งนี้ใช่หรอประบักลี่แก๊งแตกเหรอเนี่ยล้มลุกไม่คานครับทุกคนตอนนี้ทุกคนโอเคหมดเลยครับเริ่มทีมเวิร์กเล่นอะไรคือพูดไม่มีขัดกันเลยแต่ละคนพูดกันแบบเป๊ะๆแล้วก็มาเสริมกันไวมากทีมหนึ่งทีมสองอ่ะการคอร์ดโคตรดีอันเนี้ยแต่เวลาการบ้านอะครับคือผมเห็นคนน่ะชอบยืนอยู่จริงๆอ่ะไม่ต้องยืนเอาเบิกรถออกมาข้างนอกอยู่บนเขาหน้าบ้านเราก็ได้รอโคเวอร์เพื่อนตลอดนึกภาพออกมั้ยครับแล้วก็เวลาเราอุ้มกันได้เยอะเราอยากใช้จำนวนคนแค่5คนอย่างเงี้ยกันบ้านสุดท้ายแล้วคุณก็โดนตำรวจตีตายอยู่ดีนึกภาพออกมั้ยครับใช้แค่2คนพอไม่เปลืองแค่เปิดประตูแค่เนี้ยตำรวจมาแล้วก็ออกไปหน้าบ้านขึ้นรถแล้วก็ช่วยเพื่อนต่อเลยอะไรประมาณนี้ครับต่อให้คุณอยู่คุณก็ช่วยเพื่อนกับตำรวจไม่ได้อยู่แล้วแค่เอาคนประมาณคนถึง2คนถึง3คนน่ะมาขู่ตำรวจนะไว้ว่าพวกคุณน่ะมีแค่นั้นเองแล้วก็พวกอยู่นอกบ้านต้องมีง่ายๆเลยครับใช่เขาหน้าบ้านน่ะเป็นประโยชน์มากใช่โคตรดีพยายามไม่ต้องยืนกันอยู่บ้านน่ะพยายามขึ้นรถกันไว้ครับเก่งๆมากครับใช่ทุกอย่างโอเคหมดเลยทุกอย่างโอเคหมดเลยการเข้าแบบพูดเข้าขากันจัดขอแค่แบบได้ลองไฟเดี๋ยวจะมีตีงนี่กายเซเว่นเยียใช่ไหมเนี่ยเอาข้อผิดพลาดตรงเนี้ยจะตีปะจะตีอยู่ปะต้องรอครับเพราะว่าเห็นตอนแรกเห็นเขาว่าจะเล่นด้วยแต่รอเขาจบกับฟาเต้งครับแต่ยังไม่แน่ครับแต่น่าจะมีอีกแน่นอนครับน่าจะมีเหล็กอ่ะมันต้องตีตอนร้อนตอนเนี้ยเครื่องเรากำลังร้อนเลยเว้ยมีแน่ครับมึงเอาข้อผิดพลาดอ่ะมึงเอาข้อผิดพลาดอ่ะไปแก้กับไฟหน้ารับรองสล็อตสล็อตให้เต็ม40ครับตอนนี้คนให้เต็มอ่ะแค่นั้นเองว่าไหวแต่บางทีไหวแน่นอนเขาชอบแบบไปไล่ตัวหลุดแล้วเขาช่วยเคสเพื่อนนะพี่เวลาเพื่อนเขาโดนอุ้มชอบจะอุ้มสวนอ่ะสปาร์คลี่อ่ะคืออย่างนี้ครับคือไอ้เรื่องตัวหลุดอ่ะไอ้การอุ้มสวนนะมันเป็นการที่อุ้มยากมากนะทุกคนคือสมมตินะถ้าเพื่อนผมโดนอุ้มประมาณ20คนผมจะไม่ช่วยเพื่อนเลยนะครับไอ้ผมจะไม่อุ้มคือผมจะไล่เคลียร์ให้น้อยที่สุดแล้วค่อยอุ้มสวนนึกภาพไหมครับครับใช่เราพยายามเน้นช่วยเพื่อนก่อนเพราะเราต้องพึ่งตำรวจด้วยนะเราต้องดูตำรวจด้วยนะครับใช่ดูตำรวจควบคู่ไปด้วยอันนี้เวิร์กเลยพยายามเคลียร์เคสอ่ะเคลียร์ได้หมดแล้วค่อยอุ้มสวงเอาที่เราพร้อมแล้วก็อย่าโฟกัสเคสใหม่จนมากเกินลืมเคสเก่านะเคสที่ใกล้แล้วเนี่ยควรโฟกัสไอ้ส่วนเคสใหม่ดาบแบนไปหมดเลยเล่นตามที่ด่าน้องกูอ่ะไอ้สัตว์
แบนไปหมดเลยพยายามพวกที่อุ้มเคสใหม่พยายามตะโกนเสียงดังเกินไปจนกบเคสเก่าเพื่อนต้องโฟกัสด้วยแค่นั้นเองหมดแล้วครับพวกกับลุงมีหน้าที่แค่นี้ขอบคุณมากครับทุกคนทุกคนขอบคุณ JK แล้วขอบคุณครับสู้สู้สู้เก่งมากเก่งมากไหวไหวไหวครับเก่งมากมันนี่เก่งมากขอบคุณยอดครับครับขอบคุณพี่ๆ JK นะครับเขาจัดการเหมือนเดิมเลยเขาจัดการเหมือนเลยเพราะว่ามันอยากปรับเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวค่อยคุยกันได้ครับพี่แจ็คอะไรครับเบอร์แอคตันนะครับจะขึ้นหลังคาครับพี่